วันนี้อากาศเป็นยังไงบ้างคะจิมอยากรู้ว่าอากาศเป็นยังไงไปชมกันเลยครับเราขึ้นรถเถอะเส้นทางบันเทิงข่าวแรกมาท้าความร้อนไปกับกองละครทุกอนุหรือไทยค่ะแม้ว่าช่วงนี้ฝนจะตกประปรายไปบ้างแล้วแต่สำหรับกองนี้บอกเลยว่าระอุค่ะยิ่งฉากถ่ายทำต้องถ่ายทำริมถนนกลางแดดเปรี้ยงไปเลยซึ่งพระนางอย่างจินจินนะและฮานาลีวิสไม่หวั่นงานนี้สู้ตายไทยๆอยู่พอผู้กำกับสั่งคัดปุ๊บทีมงานจับพัดลมครบมือทั้งพัดลมแอร์พัดลมธรรมดาพัดลมมือรวมถึงร่มกางให้ถึงที่พร้อมมาที่นี่สุดยอดเราก็เป็นคนน่ารักด้วยตรงร่มเรามานั่งกลางแดดทำงานกลางร่มกลางไฟพัดลมนี่ค่าจ้างแบบเอานี่มานี่คือหมื่นเลยนะใครออกอ่ะจีนออกพี่ดอกกำลังดีนะผมว่าวันนี้ไม่ค่อยร้อนนะครับแต่ก็อย่าแพนไปทางฝั่งนี้นะเพราะว่ากองนี้คือเป็นกองที่สวัสดิการสุดยอดมากครับดูแลนักแสดงดูแลทุกคนเป็นอย่างดีเลยครับเป็นห่วงนักแสดงเพราะว่าอากาศร้อนๆอย่างนี้ก็แบบเสี่ยงได้เนาะไอติมถึงน้ำถึงแอร์เย็นถึงแน่นอนครับเงินตอนนี้ขาดหายๆไม่รู้ว่าเอาไปซื้อพวกนี้หมดแล้วเปล่าคิวละมือค่าตัวเนี่ยดูค่าตัวโอ้โหนั่งพักหายเหนื่อยแล้วถึงเวลาเข้าฉากฉากนี้ดูหน้าตาฮาน่าจะกังวลนิดๆเพราะเป็นฉากที่จินต้องขับรถไปส่งฮาน่าซึ่งดูจะเป็นเรื่องปกติใช่ไหมคะแต่ไม่ปกติสำหรับจินเพราะรถคันนี้ดันเป็นเกียร์ธรรมดาหรือภาษาชาวบ้านเรียกว่าเกียร์กระปุกซึ่งจินไม่เคยขับมาก่อนเลยเอ้างานนี้จะเป็นยังไงไปฟังทั้งคู่กันค่ะไม่ยาวเลยพี่เพ่งควาเกียร์ไม่เจอก็ได้ยินพูดกับพูดไหมคะเมื่อกี้จินจะเดินหน้าก่อนหรือถอยหลังก่อนแต่คิดว่าเดินหน้าก่อนดีกว่าลองไปรอดก่อนทำไมอ่ะเขาซ้อมมาแล้วนะเขาซ้อมมาแล้วแต่ว่ามีการมาบอกว่าจะช้านิดนึงนะคะแม่เพราะว่าเมื่อกี้ไปลองขับมาแล้วติดดับๆอยู่แต่เรามั่นใจไหมมั่นใจเพ่งแบบอ้าวไม่เลยเหรอ